ดวงตาของใครจะฝ้าจะมัวก็ช่างแต่ว่าดวงตาของฉันต้องสว่างชัดเจนมองเห็นใกล้มองเห็นไกลชัดเจนตลอดไป จริงไหมครับคุณป้าดาวเรืองครับป้าดาวเรืองบอกว่าโอ้ฉันมาถูกทางแล้ว ไม่รู้วันไหนตาของฉันจะฝ้าฟางฝ้ามัวอีกฉันจะได้กิน BGM Soft Gel 2กับ DJ เจิดจ้าฉันไม่ได้กิน BGM Soft Gel 2มาหลายปีแล้วฉันมีแต่แนะนำคนอื่นให้กิน ต้องขออภัยคุณป้าดาวเรืองด้วยนะครับแซวคุณป้าดาวเรืองหน่อยเพราะว่าคิดถึงคุณป้าดาวเรืองนะครับนางฟ้าของผมฟังรายการมานานมากแล้วครับชอบมากเลยรักข้ามกำแพงสังทองสีใสเนี่ยเปิดให้ได้นะ เพลงอะไรก็เปิดมาเถิดเพราะทั้งนั้นแหละรอฟังอยู่นะทางวัดบางฉลงในเปิดให้ด้วยถ้าไม่เปิดให้นอนไม่หลับแน่ๆเลยคืนนี้กินข้าวไม่อร่อยแน่ๆเลย อย่าขนาดนั้นเลยนะครับพักผ่อนเยอะๆนะครับคุณป้าดาวเรืองเนาะก็ถือว่ามีลูกหลานที่ดีนะครับดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีแล้วก็คุณป้าดาวเรืองก็ดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างดีด้วยนะครับวัย80ปีแล้วทานอะไรรู้ไหมทุกวันนี้ฉันทานปลาทานน้ำพริกผักนี่แหละ โอ้ยเนาะจะ100กว่าปีเลยเนาะคุณป้าดาวเรืองเนาะ200ปีก็ได้นะครับนะอยู่ด้วยกันไปนานๆก็แล้วกันนะครับผมก็อยากจะอยู่นานๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่าลืมให้การสนับสนุนผมด้วยนะครับคนเราเนี่ยเนาะก็ไม่อยากจะไปไหนหรอกถ้าเกิดว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดวงตาแจ้งสว่างสดใสมีข้าวกินนอนหลับดีก็อยู่บนโลกมนุษย์นี่แหละอยู่ดูอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องเห็นต้องรู้อะไรประมาณนี้ ใช่ไหมครับโทรศัพท์ฉันไม่เล่นหรอกเช่นแล้วมันเจ็บตาแสบตากลัวจะมองไม่เห็นอีกละสิกลัวมันจะแพ้แสงไม่เล่นแล้วนะฮะเอาแค่โทรออกโทรเข้าแล้วก็เปิดฟังรายการวิทยุเนี่ยทีวีก็ไม่อยากจะดูหรอกดูแล้วมันเปลืองตาบางคนดูทีวีไม่ได้แล้วนะครับฟังเอาแต่เสียงอะไรประมาณนี้ก็ทาน BGM Soft Gel นะครับก็ประทับใจกับ BGM Soft Gel 2สนใจก็โทรมาก็แล้วกันสำหรับใครที่อยากได้ไปรับประทานทานได้ทั้งครอบครัวครับ1กระปุก100เม็ดครับเด็กๆก็ทานได้นะครับสำหรับน้องๆหนูๆบางคนนี่ปล่อยให้ลูกเล่นเกมเล่นจนบางคนเนี่ยนะฮะลูกนี่เป็นจอประสาทตาเสื่อมตาเลไปเลยก็มีนะครับเด็ก3ขวบ4ขวบเล่นแต่iPad สมาร์ทโฟนอะไรพวกนี้นะครับก็เนาะมีผลเหมือนกันนะครับอย่าคิดว่าเป็นของดีนะครับคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนน้ำตาตกเสียใจเพราะว่าลูกมีปัญหาเกี่ยวกับการมองไม่ชัดเจนเพราะว่าเล่นเกมในโทรศัพท์นี่แหละคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมใส่ใจบุตรหลานของท่านด้วยเด็กเนาะ6ขวบ7ขวบก็ใส่แว่นตาหนาเตอะแล้วฮะสายตาสั้นแล้วสายตาเอียงแล้วแบบนี้นะฮะโอ้นะครับอนาคตของชาตินะครับเด็กนะครับเราก็ต้องอย่างว่าแหละครับใส่ใจดูแลบุตรหลานอย่าตามใจมากไม่ดีคนเราเนี่ยตามใจมากนี่เสียคนนะฮะนะบางคนคิดไม่ได้ไงถูกตามใจนะครับบางคนคิดได้ก็โอเคครับเป็นบุญของคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่คิดได้ใช่ไหมฮะ คุณผู้ฟังครับกายไม่เป็นทุกข์ใจไม่เป็นทุกข์สุขไม่ยึดติดชีวิตใช่ว่าไม่ตายแต่ว่าเกิดมาชาตินี้ขอสบายกายสบายใจสบายตาได้ไหมฉันขอสัญญาว่าฉันจะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีที่สุดรวมทั้งสุขภาพดวงตาของฉันด้วยสุขภาพจิตด้วยอย่าลืมเป็นคนที่อารมณ์ดีกันนะครับคุณผู้ฟังครับคนเราครับถ้าเกิดว่ามองโลกในแง่ดีนะครับเรารู้จักให้กำลังใจตัวเองก็ไม่ยากที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตอย่ามัวเสียเวลานั่งรอกำลังใจจากคนอื่นอย่ามัวนอนรอกำลังใจจากใครอื่นจากขื่นขมวันนี้คุณชื่นชมตัวเองได้ครับให้กำลังใจตัวเองได้ครับแล้วก็เดินไปสู่เป้าหมายที่คุณตั้งไว้เป้าหมายดีๆผมขอเป็นกำลังใจให้ครับอีกสัก2ผลงานเพลงเพราะๆมอบแด่แฟนรายการทุกท่านครับเพลงนี้พิเศษครับนะฮะคุณแม่ฉลวยทางกอไก่คุณแม่แพนนะครับเชิญรับฟังครับ